สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อครับ Line Ranger นะครับที่จริงผมก็ต่อจากเมื่อกี้แหละนะครับแต่เมื่อกี้นะครับก็มาเล่นกันเลยนะครับก็ผมจะปล่อยวันละคลิป2คลิปนะครับจะได้แยกแยกกันขยายกันไปหน่อยนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับจะได้มีทุกวันได้มีดูทุกวันนะครับประมาณนั้นแหละครับก็ไปเลยนะครับเราก็ไปลุยกันต่อครับวันนี้ก็ไปด่านที่305 306นะครับกินมาเล่นนะ288นะ305 306แถวนี้มีคนติดนะแปลว่าง่ายมากนะจนถึงด่านเนี้ยมีคนติดแต่ว่าจะยากนะทายกันเรานะดัน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 ก็ได้สุดเดิมนะครับเรายังไม่เปลี่ยนตัวนะผมปล่อยพวกนี้ไปชนก่อนครับเราตัวอะไรครับต่อไปตัวนี้เหรอตัวนี้ผมมีแล้วนี่หว่าผมมีแล้วนี่หว่าตัวนี้แต่ยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวอัพให้สุดดีกว่าเฮ้ยมีอัพดุลาขั้นนี้แล้วจะได้ไม่ต้องมาจะได้ไม่ต้องไปเก็บขั้นน้อยนะเก็บขั้นใหญ่ไปเลยนะครับดูดาดีดิเมื่อกี้เอาใหม่ดิโอเคโอเคไปหาเก็บไอ้นี่กันดีกว่าเราเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บเลยนะครับไหนวะนี่นะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ285หรือ288เดี๋ยวต้องไปหาเก็บแล้วก็อันนี้นะยังไม่ได้เก็บเหมือนกันนะ293เนี่ยนะครับนี่เพิ่มเวลาโจมตีของเลนเจอร์นะครับเราไม่ขายเก็บ293 296ไปสักรอบหนึ่งเรา293 296แต่ก่อนอื่นก็ไปนี่ก่อนนะอัพก่อนนะครับไปอัพแล้วกัน293 296ไป296แล้วกันรู้ด่านที่เป็นหัวหน้านะจะได้ EXP มากกว่านะ293 296 293 296 296พอดีเป็นหัวหน้าเป็นด่านหัวหน้านะโอเคไปละเก็บเลเวลนะแล้วก็ไปไม่รู้จบกันนะเรากดตัวนี้ไปนะผมมาอย่างรวดเร็วนะเออสเปซไกลเว้ยไปครับเราไม่อย่างเดียวครับตรงนี้อ๋อนินจามาช้าครับคนอื่นมาเร็วกว่าเยอะผู้รับหน้านี่มันจริงครับ
เยอะนะสไตล์ใหม่ละมาให้เขาผมขายทิ้งนะยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆนะวันไหนได้นะจะบอกอีกทีนะไปไม่รู้จบกันนะเรานะสำหรับไม่รู้จบนะเราก็เอาตัวชนแค่ตัวเดียวพอนะตัวอื่นนี่เป็นตัวยิงไปละเปลี่ยนตัวกันครับเราประมาณนี้แหละนะพี่จริงดีแล้วครับตัวฮิวนับตัวหนึ่งครับแทนตัวไหนดีสตันตัวนี้แล้วกันประมาณนี้แหละครับไปเราลองนับรอบนี้จะได้เท่าไหร่ครับรอบก่อนก็ได้มาประมาณ8ล้านกว่านะครับก็อยากให้ได้สัก10ล้านนะรอบนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับโชคเลยนะครับเพราะว่าโชคนี่มันอยู่ที่อะไรวะมันอยู่ที่ว่าของพอเราผ่านด่านใช่ไหมพอเราผ่านเวฟไปนะมันจะขึ้นอะไรมันจะมีท่าอะไรของมันออกมาถ้าเจอฟรีซเจอพายุนี่คือดับนะครับจบเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมว่าใกล้แล้วก็9แล้ว71แล้วนะครับเดี๋ยวได้รู้กันนะครับถ้าเป็นด่านใหม่นะถ้าเป็นอะไรวะซีซั่น3นะมันจะมีตัวใหม่หรือเปล่านะหมายถึงว่ามันจะมีเลเวลใหม่หรือเปล่านะอีกก็ต้องรอดูกันนะตอนนี้ต้องว่ามันจะตุ้มเรื่อยๆครับกับดีโอเรื่อยๆก็เลยต้องเบาเสียงนิดนึงนะอันนี้จะฟรีซแบบนี้นะเกลียดจริงๆนะมีดียังมีออโต้นะถ้ามีออโต้นี่เต็งเลยผมเดินบาร์ช็อตนะคุณพี่เดินท่าอะไรไม่รู้นะทีเนี้ยตัวนี้โอ้โหมีไมค์กระทาเวทนะสตันไปนานแล้วเราเดินอย่างช้านะมันเอาแว่นขึ้นแล้วมันก็เป่าอะไรไม่รู้นะเนี่ยไอ้นี่มันตาเลเซอร์ตาวงวงไม่กลัวหรอกถ้าดีไม่รู้นะวันนี้นะแต่ก่อนมาฟิวชั่นเลยผมมันเขียวเกลียดจริงๆนะแต่ก่อนเพราะมันฟิวชั่นไกลมากจะใช้ท่าฟิวชั่นนะพี่ไม่ใช่กระดาษบอลนะแต่ก่อนมันเขียวไปก็ยังงัวงัวต้องตัดเสียงตอนนี้แหละโอ้ไปอีกแล้วเฮ้ยซอมบี้ผีไอ้ซอมบี้เด็กไอ้ตัวนี้โอ้ไปอีกแล้วไปเรื่อยๆนะก็ดูนะว่าตัวไหนยิงไกลมันก็แกะยิงคู่ล้อนั่นเองนะแต่ว่าผมว่าก็ยิงแรงนะแกะพอจะได้นะแต่ว่าใช้สำหรับยิงศัตรูนะไม่ได้ใช้สำหรับถาดถ้ายิงถาดก็จะต้องตัวผมส่วนใหญ่นะจะเป็นตัวบราวน์นะโทนี่มีโทนี่กับบราวน์โทนี่สองตัวนี้ละนะโทนี่สายฟ้านะโทนี่ที่ใช้น้ำแข็งแล้วก็มีบราวน์แต่ตัวการหนีมันเป็นบราวน์ตัวเลยไอออนมีตัวไอออนแล้วก็มีเซลลี่นะเซลลี่นางนะเซลลี่แค่นี้แหละเฮ้ยสวยแล้วเจอแต่ตัวนี้เดี๋ยวพี่โมไปนะก่อนขอเวลาไว้นิดนึงนะครับตายแน่นะเพราะว่าตายแน่นอนเนี่ยมาตาโอเคแล้วโอ้โหโดนไปวิ่งแล้วสิ่งตัวนี้นะมาแล้วพี่น้อยจะสู้กันเลยนะเมื่อกี้นะได้สู้ได้ไม่น่าแท้ผมใช้ไม่ไรนะใช้ไปแล้วก็ใช้ไปนะโอ้โหตายเกือบหมดครับโดนไปทั้งครับ
โอ้ตายจบโอ้ไม่ดีเลยนะบอมเจอพายุไหวกันไปอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีแง่ขายแบบว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ในการปล่อยสกิลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากรู้ว่ามันควรเข้ากันหรือเปล่าน่าจะมีสเต็ปเพิ่มขึ้นอีกอันสองอันนะเลยลองดูซีซั่น3แล้วว่าจะเป็นอย่างไรมาตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้โอ้ยไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรมากจะดีไม่ค่อยปวดรอดูว่าจะมีปวดออกมาดูว่าตายแค่ตัวนะออกมาเพียงหน่อยถ้าเราตัวมาตัดมาตัดอยู่ก็ไม่ปวดเท่าไหร่ถ้าไม่เอามาตัดนี่พวกปวกมาตัดพวกนี้มันไม่น่าต้องเจอศัตรูบ่อยแล้วก็ใช้ท่าครับน่าจะเกิดรับจะใช้เลยก็วิ่งไปนะแต่มีชนะแน่นอนนะจุดด่างเลยเพราะต้อง14วิแล้วก็รีเร็วด้วยแค่มีตัวที่ยิงไกลกว่าก็น่าโอเคแน่นอนไอ้นี่เกือบปวกนะต้องรอเจอศัตรูมาประชิดใกล้นะก็ใช้ท่าเดี๋ยวตัวหนึ่งครับสองตัวนะโอ้กระโดดไปยุ้งอ้าวโอ้โหตีแต่ไกลขนาดนี้เลยเหรอตีแต่ไกลขนาดนี้เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะก็เจอกันใหม่นะแบบเดียวข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไปทีละ2ด่านนะอีก1 2 1นะ1 2 3คลิปนะก็น่าจบแล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหานะส่วนของเซลลี่นะครับส่วนของเซลลี่มีรูปเซลลี่ปิ้งๆสีทองสวยนะครับทำไมเซลลี่ไม่มีหางวะเซ็งตรงนี้แหละนะใส่ผิดละ And I will see you again up in the next video นะครับกับผมกฤติสันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ